ทีสถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมมาดีแล้วก็ไม่ได้มีความกล้ามากพอนะคะการปีนผ้าทั้งแบบเดียวแบบคู่ของนักแสดงหน้าใหม่ก็เป็นเรื่องยากแน่นอนค่ะแต่เพราะพระเอกและนายเอกของซีรีส์วายเรื่อง Deep Night The Series ได้ครูดีนะคะเทรนมาเป็นอย่างดีก็เลยถ่ายทำได้ผ่านฉลุยแค่ไม่กี่เทคเท่านั้นซึ่งคุณครูคนนี้ก็คือครูเลงราชนิกรค่ะแชมป์จากรายการ Thailand Got Talent ที่นอกจากเป็นศิลปินนักกายกรรมปีนผ้าล่าสุดผันตัวมาเป็นหนึ่งในผู้จัดซีรีส์ควบตำแหน่งออกแบบซีนกายกรรมด้วยค่ะครูเล้งบอกว่าเป็นความใหม่เลยนะคะที่กายกรรมปีนผ้าได้มาอยู่ในซีรีส์เพราะว่าที่จริงช่วงหลายปีที่ผ่านมากายกรรมปีนผ้าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะที่หันมาออกกำลังกายด้วยวิธีนี้มากขึ้นเพราะกายกรรมปีนผ้าเหมือนเป็นการกายภาพบำบัดไปในตัวนะคะได้ผลดีมากๆกับคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะด้วยกายกรรมเนี่ยเราจะใช้ upper body ใช้ core muscle แล้วก็ใช้ upper body คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเขาก็จะมีอาการด้านหลังใช่ไหมครับไหล่เนี่ยพอเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นอาการไหล่ trapezius หรือว่าหน้าอกเนี้ยตึงเกร็งหมดเลยแต่มาเล่นกายกรรมแล้วก็จะมี mobility มากขึ้นทำให้ functional มากขึ้นสามารถทำให้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นครับผมงานสอนยังไปได้ดีนะคะแต่ปีนี้ครูเล้งเตรียมกลับมาลุยงานแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมอีกครั้งค่ะหลังห่างหายไปนานหนึ่งในงานใหญ่ของปีนี้ที่กำลังเตรียมตัวอยู่คือโชว์ที่จะไปร่วมแสดงในงานเฟสติวัลที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นโชว์รูปแบบใหม่ที่จะนำกายกรรมปีนผ้าไปแสดงร่วมกับหนังใหญ่และโขนซึ่งครูเล้งบอกว่าก็พอมีพื้นฐานด้านโขนมาบ้างสมัยเด็กๆนะคะแต่กับหนังใหญ่อันนี้ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยก็ต้องมาฝึกซ้อมค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่จะได้พาศิลปะการแสดงของไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศให้คนต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นค่ะคนต่างชาติเขารู้อยู่แล้วเขารู้จักกายกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าการเอากายกรรมกับศิลปะไทยโขนไทยมาร่วมไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้ผมว่ามันก็เป็นเวฟหนึ่งที่จะเป็นเวหนึ่งที่จะทำให้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในรูปแบบกายกรรมครับผมก็ได้ทำไม่ได้ทำตั้งแต่ชนะ Got Talent ก็ไม่ได้เล่นละครเวทีเลยจนรอบนี้คือครั้งแรกครับผมที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะแต่ครูเล้งเชื่อว่าช่วงเวลาอีกหลายเดือนของการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปโชว์เดือนตุลาคมน่าจะสามารถทำโชว์ออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากจะให้รอติดตามกันนะคะว่าจะว้าวแค่ไหนนอกจากงานโชว์เฟสติวัลที่อินโดนีเซียแล้วนะคะปีนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ครูเล้งจะไปเปิดการแสดงกายกรรมอย่างเช่นที่มาเลเซียแล้วก็ไกลออกไปหน่อยก็คือฝรั่งเศสอันนี้น่าสนใจมาก2024เขาก็จะจัดโอลิมปิกด้วยเนาะปีนี้ค่ะ